ัดภาพมาที่เอมิเลียครับเอมิเลียได้ฟื้นขึ้นมาโดยก่อนหน้าน,นี้ครับเอมิเลนะียนั้นได้โดนลักพาตัวมาโดยเลกูลุสซึ่งเลกูลุสนะครับก็จะพาเอมิเลียนั้นมาเป็นเจ้าสาวคนที่79ของเขาซึ่งอันที่จริงนะครับเจ้าสาวของเลกุลุสนี่มีกว่า200กว่าคนเลยนะแต่ว่าตำแหน่งที่79นั้นยังว่างอยู่นะครับเอมิเลียนะครับรู้สึกงงเป็นอย่างมากว่าทำไมเธอนั้นมาถึงมาอยู่ที่นี่ได้และตอนนี้นะเธอนั้นก็ได้แก้ผ้าอยู่ เธอนะครับเลยนำผ้าห่มนะครับมาห่อร่าง,งเธอไว้ได้เดินออกจากห้องไปพอมาถึงห้องโถงนะครับก็ปรากฏว่าห้องโถงนี้ครับเต็มไปด้วยประตูที่ไร้ชีวิตชีวาเสียล้เกินและเธอนั้นก็ยังได้ยินเสียงกลไกน้ําไหลนะครับมาจากฐานที่ข้างๆหลังจากนั้นเองครับเธอนั้นก็ได้ยินเสียงทักทายนะครับเธอนั้นก็ได้หันไปพบก,กับชายคนหนึ่งนั้นกําลังมองเธอได้รอยยิ้มซึ่งชายคนนี้ครับก็ได้พูดคําคมออกมาครับถึงความรักที่ พวกเหล่านั้นเหมาะสมกันที่จะแต่งงานกันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งซึ่งความรู้สึกกดดันนี้ครับก็ทาให้เอมิเลียนั้นรู้สึกไม่สบายใจและเอมิเลียก็ไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่คนคนนี้นั้นต้องการสื่ออีกด้วยเลกูลุสนะครับจึงมองไปที่เอมิเลียครับและพูดถึงเรื่องอพรมจันทร์ของเขานะครับเลมิเลียนะเับก็พูดไปว่าความหมายคําว่าพรมจันท์ในความหมายของเลกูลุสนั้นมันคืออะไรหรอเลกุลุสนะครับเมื่อได้ยินดั่งนั้นเขาก็เลยรู้สึกได้เลยว่านี่แหละภรรยาที่สมบูรณ์แบบในอุดมคติของเขา หลังจากนั้นครับเลกุลุสก็ได้เรียกผู้หญิงผมบอลน,นะครับสวมชุดสีขาวเดินเข้ามาซึ่งเลกุลุสนะครับจะเรียกผู้หญิงคนนี้ว่า184เลกุลุสนะครับได้ขอให้184นะครับพาเอมิเลียนะไปทาการเปลี่ยนชุดหน่อยซึ่ง18 4่นะครับก็เป็นหนึ่งในภรรยาของเลกุลุสนะซึ่งก็จะเป็นภรรยาระดับที่1น4งร่นั่นเองครับเลยเรียกว่า184ดีซึ่งก่อนที่เอมิเลียจะไปนะครับเลกูลุสนั้นก็ได้รูปผมเอมิเลียซึ่งเอมิมเลยนะีย เธอนะครับเจอแรงกดดันของเลกุลุสเข้าไปนั่นเองทําให้เธอนั้นไม่สามารถขัดขืนได้พอรูปเสร็จนะครับเลกุลุสนั้นก็ได้หันหลังและจากไป184นะครับจึได้พาเอเมเลียนะครับมายัางห้องเปลี่ยนชุดซึ่งน้ําเสียงของ184นะครับก็เป็นน้าเสียงที่ไพเราะนะแต่ปราศจากอารมณ์โดยสิ้นเชิงผู้หญิงคนนี้นั้นไม่พูดอะไรสักคํา เกี่ยวกับคำถามของเอมิเลียพอมาถึงห้องแต่งตัวนะครับปรากฏว่าในห้องนี้นั้นเต็มไปด้วยชุดและเอมิเลียนะครับก็ได้นึกถึงเรื่องการแต่งงานนะครับเอมิเลียก็จำได้ว่าเธอนั้นไม่เคยทำข้อตกลงอะไรกับเลกูลัสนะเธอรู้สึกว่าใบหน้าของเลกูลัสนั้นมันเหมือนคุ้นๆุ้นเหมือนเธอนั้นเคยเห็นที่ไหนมาก่อนและพอนึกว่าจะต้องแต่งงานกับชายผู้นี้นะครับเอมิเลียก็ได้นึกถึงเรื่องราวที่เธอนั้นเคยอ่านในหนังสือเกี่ยวกับกษัตริย์ที่ชั่วร้ายบังคับให้ผู้หญิงแต่งงานด้วยซึ่งเธอนะครับก็าามเเ่ยยังนิทททฉ หลังจากนั้นเองครับก็ได้มีเสียงดังสนั่นนะครับดังมาจากข้างๆเอมิเลียครับจึงได้วิ่งอย่างรวดเร็วครับไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ปรากฏว่าครับเอมิเลียก็ตกใจกับเหตุการณ์ข้างนอกก็คือว่าประตูควบคุมน้ําของเมืองพิศซิลานั้นได้ถูกเปิดออกและกระแสน้ําขนาดใหญ่นั้นก็ไหลเข้ามาทําการกืนกินแถบเซนทรัลพาร์คนะครับแล้วก็สานักงานต่างๆเมื่อเอมิลีเห็นภาพภัยพิบัติดังกล่าวนะครับก็อดไม่ได้ที่จะร้องไห้เธอนะครับพยายามที่สุดออดวอร์นะครับให้อัศวินของเธอนั้นปลอดภัยหรือว่่่าาาอรุุนนัเงตภพมทีับ ซูบรุได้ลืมตาขึ้นมาครับก็พบกับผู้หญิงนะครับใส่ชุดเดรสสีแดงสดซึ่งเธอคนนี้ครับก็คือพิซซิลานั่นเองที่กําลังอยู่กับลิเลียนาซูบูรุนะครับก็ได้คิดว่าหรือว่าตัวเขานั้นจะได้ตายและเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ลานจตุรัสอย่างนั้นเหรอทาไมถึงเห็นพิซซิลากับลิเลียนาแต่พอซูบรุคิดดูอีกทีครับปรากฏว่าร่างกายของเขานั้นดันเปียกน้ําและตอนนี้เขานั้นก็กําลังนอนอยู่มุมตรอกหนึ่งนะครับของ ของเมืองแห่งนี้เธอนะครับก็ได้รูปหัวเบาๆนะครับให้แก่ริเลียนาะซึ่งเหมือนกับว่าทั้งสองคนนี้นะครับจะสนิทกันมากเลยสูบารุพยายามนึกถึงเรื่องราวนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาจําได้ว่าล่าสุดนั้นเขานั้นได้ถูกบิชอปมหาบาปฉีกล่างไปชิ้นๆนกละหมดสติไปและทำไมาหลังจากนั้นถึงมาอยู่นี่ได้หลังจากนั้นเองครับพิซิลล่านะครับก็ได้เฝ้ามองนะครับที่เท้าของสูบารุนะที่บาดเจ็บอยู่ก็าปรากฏว่ามันได้กลายเป็นก้อนเนื้อสีดําเลยไปแล้วครับเธอนะครับรู้สึกไปว่าก้อน เธอนั้นสัมผัสถึงผิวหนังมนุษย์ไม่ได้เลยแต่ซูบารุก็แปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมขาวเขา,ขามันถึงหายสนิทวะแต่ว่าทําไมขาวเขาถึงถึงรูปร่างอุบาทและมีสีดํา แต่เขานั้นไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเลยหลังจากนั้นนะครับฟิสซิล่านะครับจึงได้ทําการใช้พัดสีแดงของเธอครับฟันไปที่ขาครับของซูบารุปรากฏว่าได้มีเลือดสีดาไหลออกมาครับก่อนที่แผลที่ฟิซิล่านะครับทำการฟันไปจะได้หายอย่างรวดเร็วซึ่งก็ทําให้ทั้งซูบารุแล้วก็ลิเลียน่านั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรการหายอย่างรวดเร็วนี้นั้นเปรียบเสมือนกับคาเพลล่าเลยและซูบารุก็ได้นึกถึงเรื่องราวนะครับก่อนหน้านี้ซึ่งซูบารุก็เหมือนจะจําได้ครับว่าเขาานนนนัั้้้่่ะไไดดดดถูกกกกโจมมมตีีทลลลออออออองงเเเืืืืคร แหลังจากนั้นเองครับซูบารูก็ได้นึกออกครับหรือว่าเลือดอันนี้นะั้นมันจะเป็นเลือดของมังกรและลิเลียนาครับก็ได้บอกไปว่าเลือดมังกรนั้นนะ่ะเป็นหนึ่งในสารสมบัติลับที่มอบให้แก่ราชวงศ์ลูนิก้าซึ่งเลือดมังกรนั้นมีคุณสมบัติในการให้ผลผลิตมากมายฟื้นฟูจากการบาดเจ็บรักษาโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ขจัดความสิ้นหวังนำแสงสว่างมาให้และหลังจากนั้นนะครับทางลิเลียนาก็ได้ทาการร้องเพลงครับถึงเรื่องราวของสารสมบัติที่ราชวงศ์ลูนิก้านั้นครอบของ1น,นะครับก็คือเลือดมังกรงรกร2ค็ื ปฏิทินมังกร3ก็คือบันทึกพันธสัญญานั่นเองซึ่งโซเบารุก็ได้ดูอาการบาดเจ็บที่ขาครับแม้ว่ามันรูปล่ามันจะอุบาทไปนิดนึงเหมือนกับก้อนเนื้อสีดําแต่ว่าขาเขานั้นก็ได้หายเป็นปกติหลังจากนั้นนะครับแสดงความกังวลนะครับต่อคูสจึงได้ถามกับลิเลียนาและก็พิซิลาไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาหมดสติไปลิเลียนานะครับก็ได้บอกไปว่าเมืองนั้นน่ะได้ถูกน้ําท่วมซึ่งก็เป็นผลมาจากมีคนนั้นไปเปิดประตูน้ําให้น้ําปริมาณมากนั้นหหลเเเข้าาเเข้้าาาาาามมมมใใในนนนนืือองงงกก็ททาาทํว่่ครึััจบดี และประตูน้าก็ปิดอย่างรวดเร็วชาวเมืองโชคดีที่ไม่ถูกน้ําท่วมเพราะว่าพวกเขานั้นเข้าไปอยู่ในที่พักอาศัยกกใกล้เคียงซึ่งแต่เดิมแล้วพวกชาวเมืองนะครับก็ได้อบพยพไปตั้แต่มีการประกาศของมิชอปมหาบาปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับทำให้พวกเขานั้นรอดจากน้าท่วมนะซึ่งพิซิลานะครับก็ได้คาดการว่าตูระบายน้ําคนที่ควบคุมอยู่น่าจะเป็นลัทธิแม่มดอย่างแน่นอนซูบารุนะครับก็ได้แสดงความฮืกเข,มขิมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับซูบารุคิดกับตัวเองว่าแม้ว่าเขานนนนนนััั้้้้้จจะลลมมมมเเเหหวาาาาาาออออยย่่่่่่่่่งงงงตตืแกกก็ไไไไใใชสิิีดดดดททํขููุร ลุกขึ้นมาแล้วครับและพูดต่อหน้าพิศิลาไปว่าเขานั้นยังไม่ให้อภัยพิศิลากับการที่เข้าไปปวดโรงแรมก่อนหน้านี้หรอกนะการกระทําของพิศิลานั้นต่างจากเอาเสียล้เกินเพราะว่าเอานั้นน่ะแต่เดิมพีเอานั้นก็มาประชุมแผนการร่วมกับพวกเขาด้วยแต่ว่าเอานั้นห่วงพิศิลามากกว่าจะได้ขอออกมาพิศิลานะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าอะไรนะเอาอยู่กับพวกแกอย่างนั้นเหรอซูบารุนะครับก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วเอานั้นเป็นคนช่วยเขาและคนช่วยวางแผนอีกด้วยพิศิลานะครับเห็นความมุ่งมั่นของซูบารรุุนะคับจจึงงไดด้้ิใหวก่ รางวัลนะครับที่พิศิลามอบให้แก่ซูบารุนะครับก็คือกระชากคอซูบารุนะครับแล้วก็ไปกระแทกกับพื้นในทันทีทําให้ซูบารุครับไปนอนจูบกับพื้นเลยซูบารุที่เห็นดังนั้นครับก็เตรียมที่จะลุกขึ้นมาครับที่จะเอาเรื่องพิศิลาแต่ว่าเขานั้นก็ได้เห็นอะไรแปลกๆครับเพราะว่าตอนนี้พิศิลานั้นกาลังตั้งท่าเตรียมที่จะรับอะไรบางอย่างที่กาลังพุ่งเข้ามาหาเธอ